สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้มาดูมวยนัดพิเศษครับนัดวันวาเลนไทน์ครับวันแห่งความสุขครับวันแห่งความรักครับก็ได้มาอยู่ข้างๆโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์แล้ววันนี้แหมสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเป็นยังไงน้ำหนักมาเท่าไหร่วันนี้มาพอดีครับมาพอดี113ขาด0.2ครับขาด0.2ด้วยครับแปลว่าฟิตถึงวันนี้มาใครบ้างครับมาพ่อแม่มากับคุณพ่อคุณแม่เลยนะกี่ไฟแล้วที่ชนะมาครับ2ครับ2ไฟครับมีเสมอไฟนึงใช่ครับแล้ววันนี้คิดว่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านไหมเก็บครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนเนี่ยใช่ครับและมีอะไรจะฝากไปถึงคู่ชกเราบ้างที่กำลังทำน้ำหนักอยู่ตอนนี้ยอดกตัญญูเต็มที่ครับต่อยกันให้สนุกครับนะรู้สึกว่าโฟวินนี่จะสูงลอยกว่าครับใช่ไหมน้องเขาน่าจะสูงกว่าครับเอ้ยพี่ดูแล้วมันโฟวินสูงลอยกว่าด้วยครับน้องเขาวิ่งทำน้ำหนักอยู่เห็นชัดเจนครับเกินอยู่ปอนด์นึงนิดๆถ้าน้องก็ทำให้ผ่านนี่จะต่อน้ำหนักให้ไหมแล้วแต่พ่อครับแล้วแต่พ่อโอ้ยพ่อไม่ได้ต่อยด้วยอ่ะครับนะเราเป็นมวยขวามวยซ้ายครับมวยขวาทุกวันนี้เป็นมวยฝีมือหรือมวยเข่าอยากจะรู้เหลือเกินมวยฝีมือครับมวยฝีมือครับแต่ว่าเข่าก็ไม่ได้เป็นสองรองใครครับแต่ก่อนนี้อาวุธหนักอาวุธแรงทุกวันนี้อาวุธก็หนักอาวุธก็แรงนะแล้วก็ฝีมือพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อย54-55น้ำหนักปล่อย54-55ปีนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยปีนี้อายุ20ครับอายุ20ครับส่วนสูงล่ะครับ170ครับ170ครับตอนนี้น้องเขากำลังเข้าน้ำเกลือบำรุงร่างกายที่ทำน้ำหนักอยู่ครับก็เลยให้นั่งพักในรถนี่แหละนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนาะครับมีอะไรฝากถึงแฟนหมัดมวยทั่วประเทศบ้างครับวันนี้ก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไฟนี้จะทำให้เต็มที่จะเอาชนะชัยชนะกลับปทุมให้ได้ครับครับจะเอาชัยชนะกลับปทุมให้ได้นะครับคลอง2เนาะคลอง3ครับคลองคลอง3เหรอย้ายไปคลอง3แล้วครับตั้งแต่ย้ายบ้านใหม่ยังไม่ไปแวะเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวปอหนุ่ยมองไฟจัดให้ครับครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับคู่ที่2ในรายการครับนั่นก็คือเมฆพลันชัยครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเมื่อเช้าน้ำหนักมาเกินเท่าไหร่ครับพอดีครับมาพอดีพอดีเลยครับมาปักหลักอยู่ที่อุทัยกี่วันแล้วมาเมื่อวานครับมาเมื่อวานนี้นะครับมากับทีมงานนะอาจารย์เจริญทองก็มาครับมาแล้วใครอีกสตาร์เทรนเนอร์เยอะนาศักดิ์พลันชัยครับนาศักดิ์พลันชัยด้วยเป็นไงน้ำหนักปล่อยตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ61-62 61-62นะครับเอา3ฟอร์มหลังจำได้ไหมชนะใครมาบ้างชนะพี่พยัคฆ์จิ๋วแล้วก็แพ้พี่กองศักดิ์แล้วก็ชนะภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่ตะวันนาบางกะปิครับครับวันนั้นกับวันนี้วันไหนกดดันกว่ากันก็กดดันทั้ง2ครับกดดันทั้ง2ครับแต่วันนั้นก็ชนะมาเนาะไฟนี้คิดว่าจะย้ำแค้นอีกมั้ยไฟนี้ก็ทำให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่ครับครับเราเป็นคนที่ไหนครับคนนครศรีธรรมราชครับคนนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงเลยหรือเปล่าครับอำเภอทุ่งสงครับโอ้บ้านเดียวกันในหัวโกเด้เลยนะส่วนสูงเท่าไหร่ทำไมสูงจัง167ครับ167พี่ว่าน่าจะเป็น170กว่านะมั้งเนี่ย นะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ18ครับอายุ18นะมีอะไรบอกคนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงบ้างวันนี้ก็ผมจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้ปิดครับครับคิดว่าจะย้ำแค้นหรือไหมก็จะเก็บชัยได้ครับจะเก็บชัยชนะให้ได้นะวันนี้มวยสูงกับมวยสูงเจอกันใครสูงกันระหว่างภูมิใจไทยกับเราได้ได้นะฮะสูสีกันสูสีเนาะครับแล้วเป็นมวยขวามวยซ้ายครับมวยซ้ายมวยซ้ายอาวุธที่ถนัดที่สุดคืออะไรฝีมือฝีมือเข่าด้วยครับถือว่าครบเครื่องครับมวยพรานชัยไม่ต้องพูดถึงครับฝีมือครบเครื่องร่างกายดีฝีมือดีบำรุงถึงครับในหัวโกเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับวันนี้ก็ฝากให้กำลังใจนะครับวันนี้เมฆพลันชัยครับจะมาเจอกับทางด้านภูมิใจไทยปากรพรสุรินทร์นะครับเป็นไฟที่2ถือว่าเปิดโอกาสให้ทางด้านภูมิใจไทยปากรพรสุรินทร์นี่ได้หลางตาครับสุดท้ายท้ายสุดนี้บอกกับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับก็จะทำให้เต็มที่จะทำไม่ทำให้ผิดหวังครับครับเอาครับชกลมโชว์ให้น้าหน่อยโอเคสวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมก็ได้มาที่จังหวัดอุทัยครับต
ามแป๊ะยิ้มมาเลยวันนี้แม่ครับขวัญใจครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าสุดหล่อสจต้องปาจีนเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับน้องชายเป็นครั้งที่3ครับครั้งที่3เป็นไง3ครั้งไอ้2ครั้งที่ผ่านมาผลประกอบการก็เจ้ากันจนกเดียด7สีมาทั้ง2ไฟท์เลยครับก็แล้วแต่ต่างมุมมองกรรมการครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับผมไฟท์นี้เป็นไฟท์แตกหักมั้ยครับผมแตกหักเลยครับผมวันนี้ต่อยพิกัดไหนครับ114ครับ114ครับคือตัวแปรนะเมื่อเช้าน้ําหนักมาเท่าไหร่ครับ 114.7 ครับ 114.7 ถ้าก็ลดไป 0.7 ครับผมถ้าลอกกับตาช่างกี่ครั้งวันนี้2ครั้งครับผม2ครั้งครับซ้อมที่ไหนไฟนี้ซ้อมที่สบุญมิตรครับผมที่ปิ่นเกล้าครับผมมีคู่ปั้มไหมก็มีแก่นแก้วมีนิโรธมีฉลามดำเพื่อนเพื่อนเพื่อนในค่ายครับพูดถึงแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนเนี่ยสมัยเก่าเนี่ยโอ้ดึกเล็กนี่เขาสุดยอดมวยแล้วครับผมได้มาปั้มกันให้เรานี่สบายเลยครับผมไฟล่าสุดก็ไปเตะเขารอบเป้าเลยครับผมแล้ววันนี้แปะยิ้มเนี่ยคิดว่าจะย้ำแค้นไหมก็น่าจะขึ้นนำได้ครับขึ้นนำได้เนาะครับผมขอเป็น2ต่อ1เนาะครับผมเราเป็นคนที่ไหนครับคนนครศรีธรรมราชครับคนเมืองนครศรีธรรมราชบ้านเดียวกับในหัวโกเด้เลยครับผมโอ้โหชกมวยมากี่ไฟแล้วเนี่ยก็60ไฟแล้วครับ60กว่าครั้งเนาะครับผมอาวุธที่ถนัดที่สุดคืออะไรครับก็เข่าครับผมเข่าครับผมเห็นบอกว่าแทงแบบไม่ต้องจับเลยมันแทงแบบไหนแทงแบบไม่ต้องจับลองโชว์กล้องเลยแทงไงโชว์แฟนมวยดิยกแทงโอ้ยเข่ายาวเสาโทรเลขเลยครับครับผมนะน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่นะ55ครับน้ำหนักปล่อย55ครับส่วนสูง170ครับ170โอ้โหไม่ธรรมดาครับแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์อายุเท่าไหร่ปีนี้20ปี20ปีครับรับใบกองเกินแล้วเนี่ยเป็นไหมทหารชอบไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เนาะค่าตัวล่าสุดนี่รับไปเท่าไหร่เอ่ย 30,000 ครับผมค่าตัว 30,000 แล้วนะครับอายุ20ปีนี่ค่าตัว 30,000 แล้วแม่พูดเสียงดังเมื่อกี้นี้พ่อของโฟวินหันมาเลย113 114เฮ้ยมันพี่กัดลูกเราเลยเนี่ยโอ้ยบ่าววีส่งซิกมาเลยสู้ไหมกับโฟวินก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เนาะครับเอ้วันนี้มีอะไรจะบอกแฟนหมัดมวยทั่วประเทศวันนี้ก็วันนี้ก็กวาดเกียร์ไปยิ้มนะครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเอาละครับไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยพี่พกมาเต็มกระเป๋าเลยวันนี้มีอยู่ประมาณ300ใส่หมดไหมก็เล่นได้หมดครับผมไม่ต้องออกตัวเลยเนาะครับผมเอาละครับเฮียเจียงว่าไงนี่น้องก็บอกให้ผมใส่หมดกระเป๋าเลย300เนี่ยฝากได้เลยครับเต็มที่เห็นบอกว่าเฮียเจียงนี่เป็นนอนเฝ้าเลยประคบประหงมอย่างดีครับฝากบอกแฟนมวยว่ามั่นใจได้เลยว่าวันนี้ต่อยที่สนามเป็นกลางเป็นกลางแล้วก็คือให้แตกหักไปเลยครับต่อยกันให้รูดดำรูดแดงไปเลยครับมีอัดฉีดไหมครับวันนี้นิดหน่อยไม่เยอะครับอย่างน้อยที่ถ้านิดหน่อยเจียงสาย2นี่ไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอน เพราะว่าสมัยก่อนนี่ครับตอนที่ยังไม่มีโควิดมาเจียงสาย2นี่อัดฉีดทุกคู่ครับเป็นหมอยาชั้น1เลยก็ว่าได้แล้วก็มาเจอโควิดก็ซบเซาไปวันนี้โควิดหมดเริ่มมาใหม่นะครับอัดฉีดไปย่อมๆแล้วก็ต้องมี 100,000 แน่นอน10กำปั้นนะสุดท้ายสุดวันนี้อยากจะให้ทางด้านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นี่บอกกับแฟนมวยทั่วประเทศเลยก็ฝากพี่น้องแฟนมวยหรือว่า FC ทุกคนเป็นกำลังใจให้แปะยิ้มนะครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับผมอ้าวชกลมโชว์หน่อยครับแทงเข่าด้วยแทงเข่าด้วยเออสุดยอดครับสุดยอดสวัสดีครับมาถึงคู่ที่8ในรายการนะครับอ้าวสวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับเพชรทองหล่อโจนูโวครับโอ้โหเพชรทองหล่อโจนูโวอ้าวซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับสูงยาวใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยอ้าวเดี๋ยวเรามาคนที่ทำน้ำหนักก่อนดีกว่าครับจะได้ไปทำน้ำหนักต่อและน้ำหนักเกินเท่าไหร่ครับปอนด์นึงครับปอนด์นึงทะเลาะกับตาช่างกี่ครั้งแล้ววันนี้ยังครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับมาต่อยอุทัยเป็นไงบรรยากาศดีไหมดีครับฮะดีครับดีครับและซ้อมที่ไหนไฟนี้ที่ค่ายครับอันสุขุมวิทครับอยู่กับพี่อันสุขุมวิทวันนี้พี่อันคุมมาเองเลยครับนะน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับ64-65ครับ64-65ฟอร์มหลังเป็นไงบ้างทั้ง3ฟอร์มเนี่ยแพ้กล้องธรณีแล้วก็ชนะแปงครับ
ตอนจำไม่ได้หรอครับโอ้ยแพ้กล้องธรณีได้ยังไงเรามวยขยันฝีมือดีด้วยนะเราเป็นคนที่ไหนครับบุรีรัมย์ครับคนบุรีรัมย์ครับวันนี้มีอะไรจะบอกซุปเปอร์เล็กบ้างเต็มที่ครับผมเต็มที่นะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนด้วยไม่เคยครับและมีอะไรบอกคนบุรีรัมย์บ้านเราด้วยก็ฝากช่วยเชียร์ครับก็สู้เต็มที่ครับครับตอนนี้ยังเกินอยู่ปอนด์นึงสบายสบายครับน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่นะ64 65อ้าวตอนนี้ให้ทางด้านเบิกบานไปทำน้ำหนักก่อนครับนะมาขอบใจมากขอบใจมากครับมาซุปเปอร์เล็กเป็นไงวันนี้เห็นเพื่อนลดน้ำหนักอยู่ปอนด์นึงอนุโลมไม่ได้เหรอไม่ได้ครับปอนเหนื่อยแล้วครับวันนี้ชกกันที่พิกัดไหนเอ่ย133 133ครับเมื่อเช้านี้ซุปเปอร์เล็กน้ำหนักมาเท่าไหร่.3 ครับทะเลาะกับตาช่างกี่ครั้งประมาณ2-3ครั้งได้3ครั้ง.3 เลยนะครั้งละจุดเลยเหรอครับโอ้โหซ้อมมากี่วันไฟเนี่ยก็3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์เต็มๆเลยเนาะแล้วน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ครับ66ครับโอ้น้ำหนักปล่อยๆเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าน้องเขาตัวใหญ่สูงด้วยสูงเท่าไหร่เอ่ยประมาณ175 175เป็นคนที่ไหนครับขอนแก่นคนขอนแก่นครับมีอะไรบอกคนขอนแก่นบ้างวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้จะเอาชัยชนะกับค่ายเอาฟอร์มหลังมาสัก2ฟอร์มนะแพ้พิวัตรแล้วก็ชนะยอดสยามโอ้ชนะยอดสยามไปแบบขาดลอยเลยเนาะนะและมีอะไรบอกคนขอนแก่นแล้วก็แฟนบันมวยทั่วประเทศบ้างก็วันนี้ก็จะสู้ให้เต็มที่ครับก็ใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาชมมาเชียร์กันเยอะๆครับครับอ้าวชกล้มโชว์หน่อยครับที่เราเหรอโอเคไปขอบใจมากขอบใจมาก